ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงการอัพค่าพลังนักเตะใหม่ทุกคนที่มีการแจกฟรีในเวอร์ชันล่าสุดนะครับบอกเลยว่ามีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างและอัพยังไงกันบ้างก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นการแนะนำแนวทางการอัพค่าพลังของนักเตะแจกฟรีนะครับในแพ็คของไฮไลท์บูลล็อกอันนี้นั่นเองนะครับก็มีมาทั้งหมดตามนี้ทุกคนนำทับโดยแฮร์รี่เคนกันทุกคนมีโจโจคิมมิดนะครับผมแล้วก็มีรัดมุดฮอยลุนนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสอาเรียนโดกรานาโชทุกคนมาคัสแรดฟอร์ดนะครับโทมัสมุลเลอร์แล้วก็ชูโปมโมเต็งนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนเลยก็เสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูส่วนของแนวทางการอัพค่าพลังกันบ้างเลยกันนะครับเริ่มที่คนแรกคนเป็นแฮร์รี่เคนนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่100เลยครับก็ทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นโจชัวคิมมิดก็ทุกตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่99เลยนะครับคนที่3เป็นมาคัสแรดฟอร์ดคนตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97เลยนะครับรวมไปถึงทาเคฟุสะคูโบะก็เป็นคนตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97เช่นกันนะครับและต่อมาคนที่5นะครับเป็นฝั่งของบูโน่เฟอร์นันเดสก็เป็นตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่98เลยนะครับต่อมาเป็นรัสมุสฮอยลุนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่98เช่นกันครับทุกคนคนต่อมาเป็นฮาเลียนโดกรานาโชนะครับตำแหน่งของปีกซ้ายค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97เลยนะครับและต่อมาเป็นฝั่งของชูโบโมเตงนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่96เลยนะครับทุกคนและปิดท้ายด้วยโทมัสมุลเลอร์นะครับวันนี้ก็ค่าพลังสูงสุดรวมที่96เช่นกันนะครับสำหรับตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคือในส่วนของฟิลิปโปอินซากี้นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีเช่นกันนะครับสำหรับเป็นอีพิกเอ็กกับบูลด็อกกันทุกคนก็มาในรูปแบบของอัตแลนต้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่100เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนักเตะที่มีการแจกฟรีนะครับทุกคนก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างเปิดฟรีได้คนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนเปิดได้แล้วอย่าลืมอัพตามที่ผมได้เรียงไปได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ